สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเรื่องเล่าจากหน้าวัดวันนี้เราจะมาฟังโอวาทธรรมของหลวงปู่ตื้ออาจารย์ธรรมโมสำหรับการแสดงธรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนาของหลวงปู่ตื้ออาจารย์ธรรมโมนั้นท่านแสดงธรรมอย่างตรงไปตรงมาแสดงธรรมตามทัศนะของท่านมีคนชอบฟังมากหลวงปู่เล่าว่าโลกนี้เขามีเครื่องผูกอันเหนียวแน่นยากที่จะตัดได้ด้วยอย่างอื่นนอกจากพระธรรมของพระพุทธเจ้ามนุษย์เราเกิดมาก็ต้องทำบาปเมื่อทำแล้วก็ต้องได้รับผลกรรมที่เราทำไว้พ่อแม่เรานั้นทำกรรมเราเกิดมาก็ทำกรรมอะไรที่สุดของกรรมไม่มีใครรู้ได้ทำบาปแล้วมีตัวอย่างให้เห็นมากมาย 1. จิตตานุวิปัสสนาจิตไม่ฆ่าสัตว์จิตก็เป็นโสดาปัตติมรรคจิตก็เป็นโสดาปัตติผล 2. จิตตานุปัสสนาจิตไม่ลักทรัพย์จิตก็เป็นพระสกิทาคามีผลจิตก็เป็นพระสกิทาคามีผล 3. จิตตานุวิปัสสนาจิตไม่คิดมีผัวเมียออกบวชจิตก็เป็นพระอนาคามีผลจิตก็เป็นพระอนาคามีผล 4. จิตตานุวิปัสสนาจิตไม่กล่าวมุสาวาทจิตก็เป็นพระอรหันตมรรคจิตก็เป็นพระอรหันตผลอีกในหนึ่งจิตไม่ฆ่าสัตว์จิตก็เป็นศีลจิตก็เป็นฌานจิตก็เป็นนิพพานอยู่ที่หัวใจของเราทุกคนจิตไม่ลักทรัพย์จิตก็เป็นศีลจิตก็เป็นฌานจิตก็เป็นนิพพานอยู่ที่หัวใจของเราทุกคนจิตออกบวชจิตก็เป็นศีลจิตก็เป็นฌานจิตก็เป็นนิพพานอยู่ที่หัวใจของเราทุกคนจิตไม่ขี้ปลดจิตก็เป็นศีลจิตก็เป็นฌานจิตก็เป็นนิพพานอยู่ที่หัวใจเราทุกคนหลวงปู่สอนว่าธรรมะคือคำสอนของพระพุทธเจ้าพวกเรามองข้ามไปเสียหมดอยู่ที่ตัวของเรานี้เองมิใช่หรือพุทธะคือผู้รู้ก็ตัวของเรานี่มิใช่ใครอื่นเช่นเดียวกันกับไข่ไข่อยู่ข้างในของเปลือกไข่ทำให้เปลือกไข่แตกเราก็ได้ไข่พิจารณาร่างกายของเราให้แตกแล้วเราก็จะได้ธรรมะธรรมะจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยการทำอะไรจริงจังคือการตัดสินใจอย่างแน่นอนลงไปแล้วเลือกเพ้นทำปฏิบัติอย่างแท้จริงไม่นานหรอกเราก็จะได้พบสิ่งที่เราต้องการความกลัวทุกอย่างจะหายไปหมดถ้าเราตัดสินใจอย่างใดแล้วคือเราต้องเป็นคนที่มีจุดมุ่งหมายอย่างหลวงตานับตั้งแต่บวชมาได้ตัดสินใจปฏิบัติธรรมะอย่างจริงจังจนทุกวันนี้ไม่เคยลดละและท้อถอยเลยหรือนักธรรมนักกรรมฐานต้องมีนิสัยอย่างเสือโคร่งคือน้ำจิตน้ำใจต้องแข็งแกร่งกล้าหาญไม่กลัวอันตรายใดๆต้องเที่ยวไปในกลางคืนได้ชอบอยู่ในที่สงัดจากคนทำอะไรลงไปแล้วต้องมุ่งความสำเร็จเป็นจุดหมายหรือสัตว์เดรัจฉาน
มันดีกว่าคนตรงที่มันไม่มีมารยาไม่หลอกลวงใครมีครูบาอาจารย์ก็คือคนเป็นสัตว์ที่น่ารักน่าสงสารคนเราสิโง่เป็นพุทธะได้แต่หลอกลวงตนเองว่าเป็นไปไม่ได้ร่างกายก็มีให้พิจารณาว่าเป็นของเน่าเป็นของเหม็นแต่เราพิจารณาว่าเป็นของหอมน่ารักโง่ไหมคนเราและเมื่อเทศนาจบลงท่านชอบถามผู้ฟังว่าฟังเทศหลวงตาดีไหมคำถามเช่นนี้ท่านบอกว่าหมายถึงการฟังธรรมครั้งนี้ได้รับความสงบเย็นของจิตไหมและเกิดสังเวชในความชั่วไหมท่านชอบตักเตือนเสมอว่าการปฏิบัติธรรมนั้นอย่างที่ท่านบุรพาจารย์ทั้งหลายดำเนินมานั้นท่านพยายามไม่ให้เกิดความเบื่อหน่ายในการปฏิบัติธรรมพยายามให้เกิดความสนใจในธรรมปฏิบัติอยู่เสมอการที่เราเกิดความเบื่อหน่ายในธรรมปฏิบัตินี้เป็นการที่เราจะดำเนินไปไม่ได้นานและจะเป็นอันตรายต่อการปฏิบัติธรรมเป็นอย่างมากแต่เกิดความสังเวชในธรรมบางอย่างนั้นเป็นการดีเพราะจะเป็นประโยชน์แก่เราผู้ปฏิบัติธรรมอย่างแท้จริงแต่ถ้าเบื่อหน่ายในความชั่วไม่เป็นไรเพราะถ้าเบื่อหน่ายในความชั่วเราก็เร่งพยายามทำความดีต่อไป